มีอาการปากต้องเก็บใจต้องพูดทุกความรู้สึกที่มีน่ารู้นะพี่จะตอบว่าไงอาจจะเหมือนเป็นมันในบางทีพอดียินเขาเรียกกับแฟนกันนี่คือเรียกอาการต้องรักจังเลยใช่ไหมใช่ไหมมันเคยเหมือนกันในใจกันมากกว่านั้นมันคงชอบพี่เกินไปช่วยรักได้ไหมมาเลยรู้ว่ารีที่รักเธอก็คงไม่ชอบต้องหาคำนี้มาแทนคำไหนได้แทนคำว่ารักเอาชื่อพี่เข้าไปแทนที่รักก็คือที่แกอยากเป็นที่รักแต่คงเป็นได้แค่ที่แกAnd I had to go on อยากทำอะไรที่เขาทำกันบอกรักโทรหา All night yeah, yeah. อยากมีคนที่คอยมานั่งข้างๆหลับตาตื่นมาก็จะเป็นยังไงบอกตัวเองคงไม่เป็นไร Oh oh ฝันอยู่ไม่ไกล Oh oh อาจจะเหมือนเป็นมันในบางทีใช่ไหมใช่ไหมมันเคยเหมือนกันนึกใจกันมากกว่านั้นมันคงชอบพี่เกินไปช่วยรักได้ไหมมาเลยรู้ว่ารีที่รักเธอก็คงไม่ชอบต้องหาคำนี้มาแทนคำไหนได้แทนคำว่ารักเอาชื่อพี่เข้าไปแทนที่รักก็คือที่แกอยากเป็นที่รักหวังอยู่ตลอดแล้วว่าพี่ต้องชอบต้องการไว้จะให้ยังไว้ยังไงก็พร้อมสมอบแล้วตอนสุดท้ายเราจะรักกันได้ไหมทุกคนสวัสดีครับสวัสดีชาว GMM TV ทุกคนเลยนะครับที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะฮะเป็นไงบ้างเข้ามากันหรือยังเข้ามากันยังเข้ามากันเรื่อยๆได้เลยนะครับเพราะว่าไลฟ์วันนี้พิเศษพิเศษนะครับแล้วก็ไลฟ์สบายๆกันวันอาทิตย์แบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์รีแคปนะฮะกับซีรีส์ Only Booแค่ที่แกงนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยออนแอร์ไปแล้ว2 EP แต่ความน่ารักนี่ไม่ใช่แค่2ความน่ารักเต็ม10ไปเรียบร้อย วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับนักแสดงจากเรื่องนี้นะฮะก่อนที่เดี๋ยวเราได้ดู EP 3คืนนี้พร้อมๆกันนะครับดังนั้นขอต้อนรับเลยนะครับซีคินอันนาชีสวัสดีครับ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 อ่ะแนะนำตัวกันหน่อยชื่ออะไรรับบทเป็นใครครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมซีนะครับรับบทเป็นพี่แกงครับเอสวัสดีครับผมคีนครับรับบทเป็นหมูครับผมเอสวัสดีครับอันนะครับรับบทเป็นโปเต้ครับเอสวัสดีครับอาชีนะครับรับบทเป็นพยศครับเอโอ้โหนี่น้องอันนี่คุณเป็นหมามีซีคีเลยใช่ไหมเนี่ย CK ซีคีรู้มีเสื้อใช่ไหมคุณเป็นหมามีด้อมนี้เหรอเนี่ยใส่เสื้อมาเลยเลือกเสื้อมาจากช่องซีคีนผมเป็นด้อมซีคีนอันนี้ก็ซีคีนเหมือนกันอันนี้ก็ซีคีนในในเลยมีเสื้อหลายเวอร์ชันอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวให้ทำท่าหน่อยเป็นทำเนียบของการไลฟ์นะครับวันนี้3ท่าด้วยกันเพื่อให้แฟนๆนะครับได้แคปแล้วก็ไปพูดคุยกันในแท็กด้วยนะครับท่าแรกครับท่าโพสหลังได้ดูแค่ที่แกง EP 1แล้วก็ EP 2ดูเสร็จแล้วเป็นยังไงอืมนะพร้อมนะมองกล้องนะครับ1 2 3โหอืมอ่ะโอเคทันไหมทันไหมท่าที่2ครับท่าโพสลุ้นครับที่จะได้ดู EP 3ไปด้วยกันคืนนี้จะได้ดูแล้วท่าจะเป็นไง1 2 3อ่ะตีความได้หลายอย่างนะครับท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายตายไปแล้วอ้อนแฟนๆหน่อยอ้อนแฟนๆให้มาดู EP 3กันเยอะๆหน่อยครับ1 2 3นะครับโอเคมาดูกันเยอะๆนะครับอันนี้ก็ยังอยู่กับGMM TV Part 2อยู่ Part 2นะครับอ่ะโอเค3รูปนะครับใครดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับติดแฮชแท็กกันด้วยซึ่งแฮชแท็กเนี่ยเราใช้ตั้งแต่ตอนนี้เลยจนซีรีส์ออนนะครับนั่นคือ Only Boo Series
EP 3นั่นเองนะครับผมใครตื่นเต้นว่าเฮ้ยคืนนี้จะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับพูดคุยกันได้ผ่านแท็กนี้ละกันนะครับเอาล่ะตอนนี้พูดคุยกับนักแสดงของเรานะครับได้ดูไปทั้ง2 EP เป็นยังไงบ้างตอนดูตัวเองเขินครับเขินใช่ครับเขินอะไรเขินตัวเองหรือเขินคาแรคเตอร์ในเรื่องเราหรือยังไงเขินเขาเรียกว่าเขินตัวเองที่แบบเห็นตัวเองในเจทีวีด้วยใช่แล้วก็เขินคาแรคเตอร์ตัวเองแบบว่าไอ้นี่มันกล้าว่ะต้องเขินด้วยเพราะว่ามันก็เหมือนในชีวิตจริงนะอ้าวทำไมกล้าวครับในเรื่องกับชีวิตจริงคือเหมือนกันเลยเหรอคุณชอบเล่นมุกเยอะๆอย่างนี้เหรอในชีวิตจริงอ่ะปกติจะเป็นซีเล่นมุกผมแทนครับจริงป่ะสามโมงจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยจริงป่ะมาอันพ่อสองคนนี้คือเป็นเรื่องแรกเลยใช่การได้เห็นซีรีส์ที่ตัวเองแสดงเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็นิดนึงเขินเออแต่ก็ดีใจภูมิใจด้วยแบบว่าเล่นออกมาแล้วมันแบบว่าทุกคนชอบกันครับภาพที่เราคิดไว้อย่างเวลาถ่ายทำกับภาพที่มันออกมาตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเป็นยังไงมันเหมือนที่เราคิดไว้ไหมผมรู้สึกมันดีกว่าที่อุ้ยพูดได้ป่ะดีกว่าที่คิดครับได้พูดได้เลยพูดได้เลยมันแบบว่ามันคิดว่าตัวเองจะแบบว่าเล่นไม่ได้ขนาดนี้รู้สึกอันนี้เล่นแล้วแบบว่ามันดูไหลลื่นเพราะว่าตัดต่อช่วยด้วยว่าคนเล่นด้วยเล่นดีพูดถูกรับมันรับส่งกันดีใช่เขาส่งกันดีครับผมยังไงพี่ซียังไงก็ดูดีครับดูดีใครดูดีก็ทั้งคู่ดูดีเดี๋ยวก่อนเล่นกันตั้งหลายคนทำไมชมกันอยู่2คนคนอื่นก็เล่นดีครับ CK ไงชอบชอบเรา2คนแหละเป็นไงบ้างอ่านการชี้ดูตัวเองเหมือนกันครับเขินเขินเพราะว่ามันจะมีบางช่วงบางซีนที่แบบว่าในชีวิตจริงผมไม่ทำแน่เลยถอดเสื้อกางที่สาธารณะไม่ทำผมชอบฉากนั้นมากนะครับทำแน่ๆอย่างเงี้ยฟูแต่ช็อตนั้นอะถ้าทุกคนเห็นนะตอนที่ผมเทขวดน้ำใส่ปากอาชีอะมันเป็นซีนที่ฝาขวดน้ำอะกระแทกปากอาชีนะใช่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 ตอนถ่ายใช่ไหมใช่ใช่อุ้ยขอโทษนะเลือดเลยตอนจริงเหรอมันกระแทกแรงเหรอก็แต่ว่ามันมีจังหวะที่แบบมือลื่นอะไรเงี้ยมือลื่นใช่ใช่ผมก็เผลอใส่แรงไปนิดไม่เป็นไรหล่อลื่นได้ให้อภัยนะฮะอะอาชีล่ะเป็นใครบ้างดูตัวเองเขินครับอันนี้ครั้งแรกถูกป่ะเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นตัวเองในทีวีครับซึ่งรู้สึกแปลกใช่ครับตอนดูในทีวีเลยป่ะหรือดูในแบบพวกอุปกรณ์ในทีวีเลยครับทีวีใหญ่ๆเลยอ่ะไม่เห็นหน้าตัวเองแบบใหญ่ๆก็รู้สึกว่าโอ้แปลกตาดีเหมือนกันครับผมนะฮะอ่ะโอเคนะฮะก็แฟนๆคนไหนนะครับที่ดูแล้วก็ดูกันต่อไปใครยังไม่ได้ดูนะฮะอยากให้ไปย้อนดูตั้งแต่ EP 1เลยนะฮะสำหรับแค่ที่แกงนะครับทีนี้อันนี้คุยเรื่องอื่นนอกเรื่องกันบ้างนี่เพิ่งผ่านช่วงสงกรานต์กันมาแต่ละคนได้ไปขายข้าวแกงที่ไหนกันยังไงน้องซีขายข้าวแกงไหมสงกรานต์นี้สงกรานต์ไม่ได้ออกไปไหนเลยพักผ่อนอยู่บ้านเหรอว่ากับชลบุรีใช่ใช่กับคนครับเปิดร้านข้าวแกงที่บ้านเออก็สบายสบายไม่ได้เล่นน้ำเลยหรอไม่ได้เลยครับโอ้ยังไงล่ะพักผ่อนเพราะว่าเราถ่ายเสร็จ12 13 45ก็นอนพักผ่อนเลยใช่ครับผมคนอื่นมีใครได้เล่นน้ำบ้างไหมผมไม่ได้กินข้าวแกงเอ้ยผมไม่ได้ขายข้าวแกงแต่ผมไปกินข้าวแกงที่ทะเลเฮ้ยใช่ไปไหนมาผมไปสัตหีบมาครับโอ้ดีร้อนดีร้อนจริงไม่มีอะไรร้อนเท่าอาหารไทยแล้วช่วงนี้ฮอตที่สุดเออใช่แล้วได้กินข้าวแกงจริงด้วยกินผมกินกะเพราหมูกรอบเออไอ้ข้าวแกงปะกะเพราไม่น่าใช่อาหารตามสั่งอาหารตามสั่งเออเป็นเมนูได้เป็นเมนูอยู่ข้าวแกงแหละก็มีแหละก็แล้วแต่บางที่เขาจะมีผัดสำเร็จไว้แล้วใช่ครับใช่ครับอาชีพล่ะครับสงกรานต์ได้ไปไหนมั้ยผมก็ไปขายข้าวแกงที่ทะเลเหมือนกันครับเฮ้ยเอาเราไปหัวหินไปเล่นน้ำไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราได้เล่นแบบสาดน้ำหรือปะแป้งหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเล่นสวนน้ำอ๋อไปเล่นสไลเดอร์อะไรเงี้ยเป็นสไลเดอร์ที่ร้อนดีสไลเดอร์ที่สไลเดอร์นี่ไม่เป็นคนเหนือนะเด้อถ้าคนใต้ก็สไลด์ผันปรึ้งเด้อเด้อเด้ออีสานแล้วคนเป็นเหนือเขาก็เด้อไม่รู้นี่อยู่เหนือเขาก็เด้อเหมือนกันแล้วแต่เด้อเด้อนางเด้อนะครับอ่ะโอเคทีนี้ก็ช่วงสงกรานต์จริงๆมันเว้นไปถูกป่ะใช่แค่ที่แกงไม่ได้ออนเนาะสงกรานต์ได้ไปอ่านเป็นออนย้อนหลังครับผมเป็นแบบว่า EP 1กับ EP 2แทนครับผมทีนี้คนก็คิดถึงนะสิแฟนๆได้ไปอ่านคอมเมนต์บ้างมั้ยว่ายังไงบ้างอ่านครับผมชอบมีมครับมีมเป็นมีมมันจะมีแบบว่ามีมที่หมูขับรถตามแกงไป
พี่ต้องสังเกตว่าทุกฉากทุกซีนหมูต้องวิ่งถ้าไม่วิ่งอ่ะมันไม่ใช่ตอนนั้นละแล้วคือมันจะมีแบบว่าหมูวิ่งปั่นแล้วก็เป็นแบบว่ามีใส่เหรียญนะพี่วิ่งเก่งที่สุดวิ่งเก่งกับเหรียญชอบมากคนก็ทำเองคนที่ตามพี่เก่งเก่งที่สุดก็ได้รับเหรียญทองใช่เป็นหมูครับผมได้เป็นไงบ้างพี่ซีได้ไปอ่านคอมเมนต์บ้างไหมใน X ในอะไรเงี้ยหรือว่าใน YouTube ต่างๆที่ออนไปคนว่ายังไงกันบ้างส่วนใหญ่คนก็ก็เป็นคอมเมนต์ในทางที่ดีเขาหวีดยังไงกันบ้างเขาหวีดยังไงกันบ้างพอเขาดูตอน2เสร็จเขาก็บอกว่าอยากดูตอน3เลยเขารอไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบว่าใต้โต๊ะให้แบบว่าออนหน่อยออนหน่อยได้ไหมอะไรดีคนแสดงก็อยากรู้ครับใช่ครับแต่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูแต่ว่าคืนนี้ดูพร้อมกันสิ้นสุดการรอคอยแล้วครับผมอ่ะเป็นไงบ้างเรา2คนได้ไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนๆบ้างไหมครับน่ารักดีครับผมคนคอมเมนต์ก็ให้ไปในทิศทางบวกเนาะก็แบบว่าขอบคุณทุกคนที่แบบคอยซัพพอร์ตครับผมน่ารักกันทุกคนเลยครับใช่อาชีล่ะเป็นไงบ้างมีเม้นไหนที่อ่านแล้วเฮ้ยสะดุดเป็นพิเศษไหมก็ชอบเวลาเขาพูดถึงคู่เราอะไรเงี้ยเวลาเขาบอกว่าเฮ้ยพี่อ่านน่ารักจังหรืออาชีน่ารักจังอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเติมกำลังใจใช่ครับก็อ่านทุกเม้นครับอ่านทุกเม้นเลยใช่นะฮะก็ยังไงปั่นกันเยอะละกันอย่างที่บอกแท็กวันนี้ก็คือเราใช้ยาวตั้งแต่ตอนไลฟ์เลยนะจนซีรีส์ออนเลยนะครับอ่ะทีนี้ผ่านไปแล้ว2 EP น้องๆมีซีนไหนที่แบบดูแล้วชอบเป็นพิเศษมั้ยผมชอบซีนเป่ายุงเฮ้ยเฮ้ยเป่ายุงใช่ๆยุงนี่เขาได้ค่าจ้างเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะยุงเขาชื่อโรบอทที่ป้องบอกแล้วยุงโรบอทใช่คือมันวิ่งออกตามคิวเป็นคิวแล้วมันก็แบบมันดูแบบมันเป่ากูมันก็ผมก็ตัวสั่นไปด้วยตอนดูสั่นนี่คือแบบว่าเขินหรือชอบชอบคุณชอบฉากไหนคุณชอบฉากไหนผมชอบฉากสมผมเป่าคุณชอบฉากคนเป่าวะใช่ชอบฉากเป่ายังไงทำยังไงกลับบ้านแล้วดีกว่านะฮะวีดแรงสุดคือทีมงานเรานะปกติอ่ะคือเล่นกันแต่ว่าพออยู่หน้ากล้องอ่ะมันเขินนะครับผมแสดงว่านี่ชอบซีนเดียวกันเลยใช่แต่มันคนละที่ครับมีพี่แกงเป่าก่อนแล้วก็หมูค่อยเป่าก่อนโอเคอันก้าชีล่ะอันมีครับชีก่อนผมชอบซีนกินน้ำครับตอนที่เขาถอดเสื้อทำไมถึงชอบซีนที่เขาถอดเสื้อเพราะรู้สึกว่านอกจากอากาศตอนนั้นจะฮอตแล้วเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ฮอตอยู่ข้างๆด้วยชอบทุกเตรียมมาตอนไหนอะยังไงพี่อันคือฉากถอดเสื้อนี่มันต้องแบบมันเครียดไหมปกติเวลานักแสดงทุกคนอะรู้ว่าวันนี้จะต้องมีซีนที่ถอดเสื้อมันจะเป็นอะไรที่เครียดนะแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องแบบมีปั๊มผมอยากให้พี่ดูว่าคลิปอะคือมันไม่มีที่พื้นมันร้อนพี่พี่อันเลยว่าพี่ครับมีที่ผมปิดพื้นไหมครับสักพักหนึ่งพี่อันอยู่บนรถกระบะพี่วิ่งอยู่บนหลังคาแล้วคือแบบขาเขาอะขาเขาพาดตรงอะไรนะโชเฟอร์ข้างหน้าฮะเขาเรียกว่าอะไรกระบะแคปหน้าพี่แคปขาพาดแคปหน้าแล้วก็ตัวอยู่ตรงปลายกระบะพี่โอ้โหแบบเฉียงขนาดนั้นเลยอย่างนั้นพี่แล้วก็วิ่งแบบผมมีคลิปด้วยมีคลิปด้วยเยอะมากปล่อยสิปล่อยสิคลิปอะเดี๋ยวเอาไปชิลแล้วคิดว่าโอ้โหปล่อยได้ได้ได้ถูกป่ะเพราะว่าเวลาทำไมมันจะถอดมันก็ต้องนิดนึงอ่ะความมั่นใจมันต้องปั๊มอ่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะผมคิดว่ามันจะไม่มีฉากแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะซีนเนี้ยผมมันถ่ายตอนใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบซีรีส์แล้วคิวท้ายๆแล้วผมคิดว่าซีนเนี้ยไม่มีแต่ว่าก่อนนั้นน่ะปั๊มหนักกว่านี้อีกอ๋อคือปั๊มแต่ยังไม่ได้ถ่ายอย่างเงี้ยเหรอใช่ๆๆๆใช่แล้วมีอีกดิเฮ้ยเฮ้ยมีถอดเสื้ออีกมั้ยหลักๆพี่จะต่อไปก็ต้องรอดูต่อไปครับครับรอดูครับมีโอเคนะแฟนๆชอบซีนไหนนะพูดคุยกันได้นะครับผ่านแฮชแท็กของเรานะครับทีนี้เห็นแฟนๆบอกว่าโดนพี่แกงกับน้องหมูตกเพราะพี่แกงสุดซึ้งน่ารักส่วนน้องหมูก็ขี้อ้อนมากๆอยากให้อ่านการชี้ช่วยเล่าหน่อยว่า2คนเนี้ยคาแรคเตอร์ที่เราเห็นในซีรีส์เนี่ยกับตัวจริงเนี่ยมันเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นเมนซีคีนได้ครับเตรียมกันแบบที่มีเตรียมกันมาคีนฝากมาบอกว่าพี่อ่านถ้าสมมติเขาถามคำถามนี้พี่อันตอบไปเลยนะว่าจริงๆอ่ะนิสัยตรงกันข้ามปกติคีนเป็นคนเรียบร้อยคีนนี่แบบ
ไม่อะไรเลยไม่เคยเล่นมุกคีนเป็นคนแบบเรียบร้อยมารยาทดีแบบสวัสดีครับสวัสดีครับแต่จริงๆก็คือตามคาแรคเตอร์ที่เห็นเลยครับจริงป่ะเป๊ะแบบเป๊ะมากคือเป็นตัวเอง 100% เลยเหรอร้อยตัวเองเออแต่มันก็จะมีช็อตที่ไม่เหมือนนิดนึงก็คือปกติก็เหมือนแหละเอาจริงแต่ว่ามันจะมีช็อตถ้าในซีรีส์อ่ะมันจะเป็นแบบ energy เต็มร้อยไม่มีอ่อมใช่ไหมแต่ของคีนอ่ะมันจะมีช่วงเวลาอ่อมอ๋อมีวันอ่อมเหมือนกันใช่คือถ้าแบบว่าสมมติแบบแบตมี100ใช่ไหมพอบท100นี้ไปแล้วอ่ะจะอ่อมเลยจริงเหรอต้องแนปก่อนเซฟพลังงานอ่ะลองทำซิถ้าอ่อมมันทำไงสมมติแบบดีได้อยู่เฮ้ยเป็นไงบ้างไม่เล่นด้วยไงเหรอไม่เล่นแบบเฮ้ยพี่ง่วงแบบนึงแต่ว่าไม่ได้งอนนะตอนแรกนึกว่างอนเพราะช่วงแรกๆแบบปรับตัวไม่ถูกไงว่าแบบเฮ้ยคีนเป็นไรอ่ะเฮ้ยใครทำเป็นไรคีนอ่ะจริงเหรอเปล่าสักแป๊บนึงแบบประมาณ15นาทีมั้งให้มันงีบแป๊บนึงชาร์จแบตเหมือนชาร์จแบตตื่นมาอ้าวโคตรหมูเลยกลับมาเป็นหมูเลยหมูยันเลยว่าเขาคือหมูจิตวิญญาณหมูเขาสิจิตวิญญาณหมูมันมีซีนนอกฉากที่ใช้ชีวิตกันปกติอะไรไปกินข้าวด้วยกันแล้วเขาก็ดีด้าผมก็รู้สึกว่าแบบคีนโคตรหมูเลยเราจะเจอคาแรคเตอร์หมูเลยใช่นะครับแล้วน้องซีอ่ะน้องซีเขาก็ซีเป็นอย่างนี้เหรอตลอดเวลาซีก็ดูซึนๆจริงๆอ่ะเฮ้ยไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าดูแบบซึนๆดูแบบว่ามันจะแบบเอ๊ะงงๆเขาพูดอะไรกันนะอะไรเงี้ยคุณเป็นอย่างนี้อยู่แล้วป่ะเขาเป็นอย่างนี้ป่ะแต่ซีมีความต่างเอาเหรอซีไม่ต่างเลยต่างในทางที่ดีต่างในทางที่ดีแบบอะไรอ่ะไม่ดีนะพูดเลยเล่ามาเล่ามาเพราะว่าซีอ่ะคือช่วงแรกๆที่เจอเนาะเขาก็จะเหมือนแบบที่แบบพี่เห็นนะเออผมรู้สึกว่าเขาซึนๆดูแบบไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะจริงๆไม่ใช่เล่าความร้ายของเขาจะมีความแบบคมเขาก็จะมีความคาแรคเตอร์คล้ายเดิมแต่ว่าเขาจะมีความคมขึ้นทุกคำที่เขาพูดมามันจะแบบเฉียบคมปุ๊บหรอทุกคำเฉียบหมดใช่แบบพี่ลองก็ได้พี่ลองอยู่ดีๆพูดอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมันขมมากเออแล้วทุกคนแบบขนลุกอะเวลาพูดอะจริงอย่างเช่นอะไรแบบพี่ต้องรู้ว่าสถานการณ์อย่างอยู่ดีพี่ให้พวกเขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งพี่ก็จะอึ้งกับคำนั้นต่อไปงงเลยการพูดถึงการทำงานวันอาทิตย์หน่อยกบเหรออะไรอะอึ้งเลยมาคงกบนี่อึ้งเลยโอ้โหไม่ใช่อึ้งอ่างด้วยเป็นกบยังไงนี่อันนี้คือกบอันนี้มาเร็วมากพูดการทำงานวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้วันอาทิตย์เราต้องมาทำงานกันแล้วกบเกี่ยวข้องกับอันนี้ยังไงก็มันอึ้งไงฮะแต่จริงๆ enjoyโอ้จากการเป็นพี่กอล์ฟมา10กว่าปีเพิ่งเคยเจอแบบนี้เหมือนกันอึ้งเหรออ๋อมาทำงานก็เลยจะอึ้งแต่เราไม่เล่นอึ้งเราเล่นทางกบเลยเป็นเหมือนกันกระโดดเหมือนกันซึ่งก็จะมีอะไรแบบนี้โผล่ออกมาเรื่อยๆใช่ใช่คือมันไม่เกี่ยวข้องหรอกแต่โผล่ออกมาทุกคนจะแบบนิ่งแล้วขนลุกอ่ะแบบปุ๊บแบบเมื่อกี้ที่คนเดินแอร์แบบใช่ใช่ใช่คือถ้าเป็นรายการก็ต้องมีเสียงมีอะไรบางอย่างอ่ะไม่ต้องแบบใช่ไหมหรือแคบหน้าแบบแล้วทุกคนเป็นสีเทาหรือทำไมอ่ะสีเราส่วนใหญ่เราเป็นแบบเป็นผู้ฟังไงใช่เราเป็นแบบเก็บข้อมูลเลยข้อมูลแล้วทีเดียวกบเลยตกใจอาจจะไม่ได้ตกใจเดียวตกอย่างอื่นก็ได้โอเคต่อคู่ต่อไปนะครับคู่โปเต้พยศบอกตอนนี้กำลังมาแรงมากเห็นเริ่มเห็นสัญญาณว่ามีคนมีใจแล้วเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าหลังจากเนี้ย EP 3เป็นต้นไปนี่คือยังไงเรื่องราวมันจะเป็นยังไงคนขึ้นเรื่อยๆเฟรมันจะก้าวข้ามผ่านไอ้คำว่าเพื่อนไหมเฟรนด์โซนของเราอุ้ยการข้ามเพจที่สองการข้ามเฟรนด์โซนนี่เป็นเรื่องที่ยากนะครับทุกคนแต่จะทำยังไงได้พอใจมันข้ามไปแล้วโอ้ยสุดยอดอ่ะโอ้โหผมว่าเขาเตรียมมาผมว่าเขาเตรียมมาผมจีบเลยคุณพี่โหดูแลศึกษาเก็บข้อมูลกบเลยเจออย่างเงี้ยเจอกบเลยยังไงมันจะต่อจากนี้เรื่องราวต่อจากนี้ครับผมมันก็จะเป็นเรื่องราวเอาจริงๆอ่ะผมว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีกันทั่วโลกเนาะเป็นโซนอ่ะคือเพื่อนแอบชอบเพื่อนอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าก็ขอบคุณทุกคนก่อนที่แบบว่าทำให้คู่ผมมาแรงนะครับผมก็เ
พูดเลยต่อดีอะเอางี้เอางี้ผมอันนี้ให้ EP ต่อจากเนี้ยที่เราจะได้ดูกัน EP จะต่อไปเนี่ยสมมติว่าเปรียบเป็นอาหารมันจะเป็นเมนูอาหารแบบไหนต่อจากเนี้ยมันจะเป็นอาหารคาวไหมเป็นยำไหมมันจะแซ่บไหมหรือมันจะเป็นอาหารหวานไปเรื่อยๆเป็นเมนูอะไร EP ต่อจากนี้ที่จะได้ดูกันผมรู้สึกว่าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงครับข้าวเหนียวมะม่วงหวานฉ่ำนะข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะถึงแม้มันจะหวานมันก็จะมีแบบว่า texture บ้างเล็กน้อยให้พอกรุบกรุบพอกรุบอาจจะมีเล่นๆแบบว่ากรุบไปกรุบมาอาจจะใส่ผงนัวไม่ใช่ผงเดี๋ยวทำไมเขาเรียกว่าอะไรคือผงอะไรปกติที่เขาโรยหลังกะทิอ่ะเหลืองๆอ่ะเม็ดๆโดนเหลืองที่มันโรยข้างบนให้มันมีกรุบๆมีเท็กซ์เจอร์บ้างใช่โอเคอ่ะรอฟังคำตอบจากซีเลยพี่จะต่อไปจะเปรียบเป็นเมนูอะไรดีผมว่าเป็นแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานใช่มันอาจจะมีความหวานเพิ่มเข้ามาจริงมันก็หวานอยู่แล้วแต่ว่ามันจะหวานขึ้นไปอีกแต่แกงเขียวหวานมันเป็นอาหารคาวนะแต่เป็นอาหารคาวที่รสชาติออกหวานเหรอหวานเหมือนชื่อหวานเหมือนชื่ออ๋อไม่ถึงนะฮะโอเคไปตอบไม่ถูกเหมือนกันอ่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแกงเขียวหวานครับครับผมอ่ะคนอื่นสักเมนูนึงต่อจากนี้กะเพราแกงกะเพราครับกะเพรากะเพราเพราะผมว่ามันเป็นเมนูยอดฮิตเอ้ยแสดงว่าเรื่องนี้มันต้องฮิตมันต้องแมสแน่ๆมันเป็นยอดฮิตซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยมันมีกันทั่วโลกนะมันก็เหมือนการความสัมพันธ์ที่ฮิตเหมือนกระเพราถูกเหมือนความสัมพันธ์ที่ฮิตอย่างไรผิดครับถูกกระเพราที่ฮิตใช่ถูกเหมือนความสัมพันธ์เฟรนด์โซนไงเพราะเฟรนด์โซนมันก็ฮิตทั่วโลกครับคือจะสื่อว่าทุกคนเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ใช่ทุกคนเคยกินกระเพราใช่แล้วก็เหมือนกับกระเพราใช่กบเลยไหมที่ฮิตทั่วโอเคเลยขนลุกเลยยังไงสักเมนูนึงไอชิก็เป็นพะแนงก็ได้ครับพะแนงอ่ะทำไมอ่ะพะแนงรู้สึกว่าคู่นี้น่ะจะมีความกลมกล่อมมีความมันความนัวจะมีความเผ็ดแซมนิดนึงโอ้ซึ่งพะแนงนี่เป็นเมนูยอดฮิตที่แบบว่าโด่งดังนะของไทยนะโด่งดังต่างประเทศก็อาจจะเหมือนกับเรื่องนี้ไปโด่งดังต่างประเทศมีเติมการติดตามโอ้สาธุสาธุเยอะๆนะครับผมอ่ะโอเคไงขอให้ดังละกันนะครับตามกันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เร่งหน่อยค่ะนะฮะไปเลยครับสคริปต์เพิ่งปิดกล้องไปพูดถึงความประทับใจของกองนี้หน่อยเพราะหลายๆคนก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกๆเนาะในชีวิตเลยเป็นไงบ้างกองนี้มันทำให้สนิทกันกับนักแสดงในกองเองแล้วก็พี่ๆคนอื่นๆก็มีหลายคนเป็นไงบ้างครับเหนื่อยแต่ว่าสนุกครับใช่เพราะว่าทุกคนในกองเอนจอยกันมากแบบทุกคนแบบเป็นกันเองเล่นกันแบบสนุกมากพี่บวมกับพี่ทีมงานตัดกล้องเลยก็แบบเล่นกันคุยสนุกมากครับเป็นกองที่ไม่เครียดครับทำงานด้วยแล้วสนุกแล้วแบบว่าพี่เขาเฟรนลี่กันทุกคนเลยเขาแบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆคือเขาแบบเขาเจยโยแต่ว่าเจยโยสู้ๆเราอ่ะแบบให้กำลังใจแล้วเจยโยคืออะไรเจยโยมันแปลว่าจีนสู้ๆใช่อ๋อเจยโยจีนสู้ๆอ๋อโอเคก็คือซัพพอร์ตกันดีซัพพอร์ตกันเราดีใช่เป็นไงบ้างครับสนุกครับผมชอบไปเล่นของทุกฝ่ายเดี๋ยวพูดแล้ววะชอบไปเล่นกับพี่ๆทุกคนในทีม okay. แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นทีมไฟหรือทีมซาวอะไรพวกนี้ผมว่าทุกคนน่ารักหมดเลยครับแต่เขามีฉายานะครับภูมิกับตัวน้อยจริงเหรอเขาไปชอบไปดูกันแบบเขาเรียนด้านนี้อ๋อก็เลยแบบไปดูเบื้องหลังการถ่ายว่าซีนนี้เป็นยังไงอะไรแล้วตำแหน่งเขาตอนนี้เป็นดีเรคเตอร์อยู่มีนอกจากจริงมีนักแสดงรุ่นพี่ก็คือพี่บุ๊กกับพี่มิวด้วยใช่ครับเป็นไงบ้างร่วมงานกับพี่บุ๊กพี่มิวน่ารักเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมอ่ะเคยเจอเขาตั้งแต่แบบเข้ามาแรกๆเนาะแบบพี่มุกก็แบบไอพี่บุ๊กก็จะเจอตั้งแต่อองชองเตพี่มิวก็จะเจอกันครั้งแรกแบบตีแบดกันอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบน่ารักเหมือนเดิมคอยซัพพอร์ตน้องๆแล้วก็แบบคอยช่วยแบบคอยช่วยเหลือว่าแบบตรงนี้ผิดนะหรือตรงนี้ควรเล่นอย่างนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับใช่คอยให้คำแนะนำเราครับเขาซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตเขาไหมดูไหม 23.5 ดูดูแรงมากตอนนี้ 23.5 คือแบบว่าดีมากสุดสุดคุณองศาคุณซันเออมีคุณลูน่าซัพพอร์ตคุณคุณซันตลอดเวลาเราชื่อเรื่องนี้พี่มิวขอโทษครับอันติดขัดเล็กน้อยนี่คือความน่ารักนะครับของค่ายเราคือทุกคนเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตกันนะครับทีนี้อีกอย่างนึง
ที่ผมชอบมากเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมอันนี้ออกตัวเลยนะเพลงเนี้ยแค่ที่แกงเนี่ยเป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดในช่วงนี้เลยโอ้ผมว่าเพลงมันแบบเพลงมันน่ารักอ่ะคืออยู่ในรถผมเปิดฟังอ่ะเอางี้ดีกว่าจริงๆนะครับอ่ะพูดถึงเพลงนี้หน่อยแค่ที่แกงน้องคีนครับผมครับขอบคุณครับครับผมก็ต้องขอบคุณที่พี่เปิดเพลงผมฟังโอ้น้ำตาไหลเลยใช่พี่นะครับโอ้โหพี่เลวดีใจมากเลยแต่มันดีจริงๆเพลงมันดีจริงนะฮะเป็นไงชอบไหมชอบเพลงชอบเพลงมากตั้งแต่แบบว่าพี่หลุยส์เอาเมโลดี้ให้ฟังแล้วก็แบบทำเพลงมาสเตอร์เสร็จแล้วผมฟังว่าโอ้โหชอบมากเลยเพลงมันน่ารักเพลงมันกุ๊กกิ๊กดีเหมือนแบบว่าเหมือนเรากลับไปเป็นสมัยวัยรุ่นสมัยนี้ตอนนี้แก่แล้วมอปลายประมาณนั้นครับผมเพลงมันสดใสมันสดใสครับเห็นบอกมีชาเลนจ์ช่วยนะครับแค่ที่แกงชาเลนจ์คือยังไงอาชิเป็นคนโคเรียโอกราฟให้ใช่แล้วคืออันเนี้ยคือเป็นชาเลนจ์ที่ให้แฟนๆเนี่ยได้เต้นตามกันใช่ครับได้ทุกแพลตฟอร์มเลยใช่ถูกต้องไหมตอนนี้บอกไปยังปล่อยไปแล้วได้เห็นคนเต้นตามกันบ้างไหมฮะเห็นครับเขาแท็กกันมาดูถ้างั้นวันนี้เผื่อใครนะฮะยังไม่รู้ว่าเอ้ยถ้าเต้นอะไรมีใครเดินผ่านกล้องนะสอนหน่อยได้เผื่อแฟนๆจะได้ไปเต้นตามสอนพี่ด้วยว่าเต้นยังไงตอนนี้พี่ร้องได้แล้วแต่พี่ยังเต้นไม่เป็นได้โอเคไหมหนึ่งสองสามรู้ไอเรียจีร้ายเร็วไปเร็วครับพี่ตามไม่ได้อ่ะรู้รู้ขอนี่คือรู้ประตูโอเครู้ไอเรียจีรักเธอก็คงไม่ชอบวนหาคำอื่นมาแทนคำไหนนิดแทนคำว่ารักเอาชื่อพี่เข้าไปได้ต่อนะแทนที่รักก็คือที่หาคนที่ชอบครับที่แกแล้วก็ชอบตัวเองครับที่แกอยากเป็นที่รักแต่คงเป็นได้แค่ที่มันไม่กลพี่ที่แกโอเคอันนี้เวอร์ชั่นสั้นๆถูกป่ะเดี๋ยวไปกันแบบเร็วไปกันแบบได้ครับวันนี้เรามีเพลงด้วยถูกไหมฮะไม่มีแล้วร้องสดเลยไหมร้องสดเลยโอเคได้ครับคือคงไม่ชอบโอเคโอเคมา5 6 7 8รู้ว่าเรียกที่รักเธอก็คงไม่ชอบต้องหาคำอื่นมาแทนคำไหนได้แทนคำว่ารักเอาชื่อพี่เข้าไปแทนที่รักก็คือที่แกงอยากเป็นที่รักแต่คงเป็นได้แค่ที่แกงน่ารักน่ารักชอบคนที่แบบว่าขนาดทีมงานเรายังอินอ่ะขอบคุณมากพี่ทีมกล้องเราส่งบอกรักกันเองใช่โอ้ยสักเรื่องไหมสักเรื่องไหมวันนี้สักเรื่องไหมแบบว่าเป็นเรื่องราวของแบบทีมกล้องเออโหถ่ายสิบทีไม่ได้เลยถ่ายกันเองอย่างเดียวก็แบบอย่างนี้โอเคโอเคทีนี้นอกจากเพลงนี้นะครับที่ทุกคนสามารถไปร่วมชาเลนจ์เล่นตามกันได้นะครับเห็นบอกว่าคืนนี้หลังซีรีส์จบนะครับจะปล่อยเพลงใหม่ด้วยอะไรนะพี่ก็รู้แล้วเพราะพี่ก็ไปดูใน YouTube Gem TV เขาบอกมาแล้วก็คือเพลงของอาชิดูมั้ยใช่ครับชื่อเพลงว่าชื่อเพลงเกินกว่าเฟรนครับยังไงมันเกินกว่าเฟรนยังไงมันเป็นความสัมพันธ์ที่เล่าเกี่ยวกับการชอบเพื่อนไปแล้วอะไรเงี้ยมันคิดมากกว่าเพื่อนเป็นเพลงช้าเพลงเร็วครับเป็นเพลงกรูฟมากกว่าครับเป็นเพลงแบบฟังสนุกสนุกอะไรเงี้ยมีเดียมมีเดียมอ่ะครับมีท่าเต้นมีอะไรงี้ไหมเดี๋ยวมีแน่นอนดังนั้นเดี๋ยวคืนนี้นะครับหลังซีรีส์จบเนี่ยรอฟังเลยนะฮะสำหรับเพลงใหม่ของอาชิด้วยนะครับแล้วก็จริงๆติดตามเพลงแค่ที่แกงด้วยฟังกันทุกวันช่วยกันปั่นวิวด้วยละกันครับผมวันนี้ผมมีเกมมาให้น้องๆเล่นครับเกมนี้เป็นเกมสนุกๆ นะฮะเป็นเกมมุกจีบได้ครับไม่ถนัดเลยโอ้คุณต้องชนะนะเพราะว่าคุณเนี่ยมุกเยอะสุดจริงเอาจริงนะแค่มองตาเขาเมื่อคืนละแบบเมื่อกี้เขาแค่หันมาเล่นผมก็เออ
เออแต่ว่าสายตาเขาอันนี้จริงหวานมากเออหวานไหมฮะได้อยู่ฮะเนี่ยไอ้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการจับฉลากนะครับแล้วคุณก็ต้องเล่นมุกกับคู่ของคุณครับโดยการมองตากันคุณจะอินพอไว้เพิ่มก็ได้แล้วแต่นะครับโดนตัวกันได้ถ้ามุกมันแบบว่าดูแล้วมันสามารถที่จะแบบอย่างนี้ให้เอาขึ้นมาอะไรเงี้ยเล่นได้หมดนะครับข้อแม้อยู่ว่าถ้าใครนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลบตาก่อนหรือหัวเราะก่อนยิ้มออกมาก่อนเนี่ยแพ้นะครับหรือถ้าตัวเองเล่นแล้วตัวเองหัวเราะเองนี่ถือว่าแพ้ไหมแพ้ต้องเล่นแล้วแบบนิ่งๆคือมันล็อกมงกันแล้วว่าใครชนะคนนิ่งๆสุดก็คือจะเผยยิ้มก็ได้ไงโอเคนะครับพร้อมครับนะฮะใครก่อนอ่ะซีก่อนซีเล่นมุกจีบคีนใช่ครับปกติเขาจีบคุณในเรื่องแต่วันนี้คุณต้องลองจีบเขาคุณว่าจีบเขายากไหมสบายเออทำไมอ่ะถ้าคุณจีบเขาคุณว่าจีบติดเหรออันนี้อันนี้อะไรหนึ่งทำมูอยู่แต่ยิ้มแต่ยิ้มแต่ยิ้มอันนี้อะไรอ่ะจับครับอ่ะโอเคเปิดเลยเปิดได้เลยแล้วก็ไม่ต้องอย่าให้เขาเห็นสิเอออ่ะจำมุกได้ไหมโอเคอ่ะเป็นไงซีอ่านมุกแล้วซีเข้าใจไหมฮะเข้าใจมุกนี้ไหมเข้าใจโอเคให้ดูอ่ะเล่นกับเขาจำได้ป่ะได้โอเคอ่ะหนึ่งยังไม่ได้ยิ้มได้อ๋อยิ้มได้แต่หัวเราะไม่ได้โอ้ชิวยิ้มได้เหรอแต่หัวเราะไม่ได้โอเคห้ามหัวเราะเดี๋ยวยังไม่ได้เล่นเลยคือตั้งแต่เล่นน้ำมันปากอะเปียกเลยด้วยโอเคมองหน้าเขามองหน้าเขาแล้วเล่นระหว่างทอมกับเจอรี่อะชอบอะไรมากกว่าตอบทอมเจอรี่ก็แหละลืมคำตอบเขาตอบมาแล้วเขาตอบว่าเจอรี่นี่ไงถ้าตอบเจอรี่อ่ะซีแพ้ล็อกเองโอ้โหอ่ะลองเล่นแบบสมมติเล่นจริงๆอ่ะลองเล่นอีกรอบนึงเดี๋ยวแม่เลยคุณไม่เข้าใจอ่ะคุณรู้ใช่ไหมทอมเป็นอะไรรู้เจอรี่เป็นอะไรยาวเลยพี่ระหว่างทอมกับเจอรี่ชอบอะไรอ่ะชอบไหมเจอรี่ปึ๊บอุ๊ยชอบหนูเหรออ๋ออุ๊ยชอบหนูอ๋อนี่เองอ๋อโอเคมันอย่างงี้นี่เองเอาไปโอเคไม่จําเทค2ระหว่างทอมกับเจอรี่ชอบอะไรเจอรี่อ่ะชอบหนูอ่ะหนูก็ชอบพี่แต่พี่ก็ชอบหนูนะหนูก็ชอบพี่โอเคจบไป4ลบ1คะแนนผ่านไปได้โอเคอ่ะต่ออ่านแล้วเข้าใจมุกใช่ไหมโอเคครับอุ้ยไวมากไวมากนี่เขาไวว่ะนี่ L O V E อ่านว่าอะไรเลิฟแล้ว L O V E เนี่ยแปลว่าอะไรรักขอบคุณนะครับที่ทำรู้จักคำว่ารักซีลบ2คะแนนอะไรนะตะกี้คุณพูดว่าอะไรอู้อะไรอ่ะมันเขินไงอู้หูยโอเคหายใจไม่ได้โอ้ยไม่กลับไม่กลับอันจิบชิอันจิบชิได้เลยช็อกอ่ะโอ้โหยาวมากเขาตั้งใจมากอ๋ออ๋อโอเคทำความเข้าใจอ่ะมาหนึ่งสองสามรู้สึกว่าตอนนี้อ่ะตัวเองโตขึ้นยังโตขึ้นแล้ว
แล้วจะจริงจังอะไรเรื่องไหมจริงจังกับเราอะใช่ปะมันต้องคอมวันนี้เราจะจริงจังสักเรื่องปะจริงจังกับเราอะอะไรดีแล้วโตแล้วก็ควรจริงจังอย่าขำสิจริงจังกับเราไหมได้ไม่มีใครหลุดนะเท่ากันเท่ากันโอเคท้ายมาอาชีพจีบอันชอบอันหนูหนูอยากเล่นอีกอุ้ย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 เอ้ยนี่ดีนี่ดีนี่ดีเก็บปะเก็บเอาเลยมาพี่รู้ป่ะปาโลมาสีอะไรสีฟ้าไม่ใช่สีรุ้งเหรอทำไมคิดไม่ถึงกันดิเดี๋ยวผมคิดถึงนะโอ้ไม่หลุด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 โอเคเก่งว่ะเก่งผมชอบมุกนี้สุดนะจริงๆแล้ว5คูณ2ได้เท่าไหร่10ผิด 1,000 นึงทำไมผมชอบคุณเกินไปดีไม่ดีนี่โอเคสรุปนะฮะแพ้อยู่คนเดียวนะครับเก็บทรงไม่อยู่อยู่คนเดียวเก็บอาการไม่อยู่นะครับผมโอเคอ่ะน่ารักน่ารักนะฮะอ่ะสำหรับผู้แพ้มีบทลงโทษด้วยนะเดี๋ยวบทลงโทษก็ไปดูได้ใน X Series แค่ที่แกงนะครับผมอ่ะโอ้โหปั๊บเดียวเนี่ย45นาทีแล้วนะครับคืนนี้จะได้ดู EP 3พร้อมๆกันแล้วนะครับ EP 3สปอยเล็กน้อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมยังไม่ดูดิพี่เรื่องราวเรื่องราวเรื่องราวตอนนี้มันถึงไหนแล้วแล้ว EP 3กำลังจะได้ดูอะไรจะมีความหวานมากขึ้นแบบเนื้อเรื่องแบบเข้มข้นมากขึ้นใช่ใช่เรามีซีนหนึ่งที่บอกเลยว่าค่อนข้างน่าจดจำสวยมากคือมันเป็นซีนในเรื่องครับแล้วมันก็จีบหนักมากด้วยใครจีบใครอ่านไม่ออกอ่านออกได้ไงมีกระดานมาซีนไหนนะโอเคอะไรนี่มีซีนมีซีนนี้ด้วยแบบมีซีนแบบนู้กันอยู่2คนนะครับมีหลายๆซีนใช่ครับที่จะเป็นเรียกว่าเป็นซีนเด็ดใช่ใช่ถูกต้องมั้ยคู่เราอ่ะเรื่องราวใน EP 3ที่ดูคืนนี้มีครับครับผมก็มีซีนอันนี้ใบแค่นี้ไม่แค่นี้แค่นี้เป็นมีเต้นมั้ยใช่มั้ยชอบงั้นจะมีคอนฟลิกต์นิดนึงมั้งเหมือนจะมีคอนฟลิกต์นิดนึงใช่จะมีคอนฟลิกต์นิดนึงใช่โอเคยังไงเดี๋ยวรอดูละกันนะครับเดี๋ยวให้นักแสดงนะครับฝากหน่อยแล้วก็อ้อนแฟนๆให้เตรียมดูซีรีส์คืนนี้ครับสำหรับแค่ที่แกงออลิบูครับก็ขอฝากซีรีส์แค่ที่แกงออลิบูซีรีส์นะครับ EP 3วันนี้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง JMM 25แล้วก็รับชมพร้อมกันทางช่องทาง YouTube JMM TV Official นะครับขอบคุณครับนี่นะฮะยังไงนะฮะอ๋อแฮชแท็กฝากด้วยแล้วกันนะครับผมก็แฮชแท็กนี้ชั้นกับไลฟ์นี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ไปยาวๆถึงคืนนี้เลยนะครับนั่นคือแฮชแท็ก Hollywood Series EP 3นั่นเองนะครับอะไรเหรออ๋อไม่มีอะไรนะครับผมเปล่าช่วยกันดันช่วยกันดันแท็กช่วยกันดันแท็กนะขอแค่นี้ครับขอแค่อะไรนี่ขอแค่นี้ทำให้ได้หรือเปล่าคืนนี้เหรอถ้าเกิดทำได้เนี่ยซีมีอะไรจะให้บอกไปเอาโอเคถ้าคืนนี้ Hashtag Hollywood Series EP 3ขึ้นแทนอ่ะ1ถึง3อันแรกอ่ะผม1ถึง3อันแรกมีอะไรจะทำให้ มีอะไรจะทำให้มั้ยลงรูปใน IG คู่กันหรือรูปแลแลเอามั้ยรูปแลแลรูปแลแลรูปแบบไม่ได้นี่หว่ารูปที่ไม่ใช่จากซีรีส์อ่ะถ้างั้นถ้าสมมติว่าเทนนะติดนะเทน1ถึง3ใน X นะ Hollywood Series EP 3นะคุณ2คนไปทำงานบ้านมาคุณด้วยคุณด้วยขอ1รูปใน IG เป็นรูปแลหาดูยากโอเคนะฮะยังไงแฟนๆนะช่วยกันทำงานด้วยละกันครับผม
วันนี้ขอบคุณมากนะที่มาพูดคุยกันนะครับออลิบูซีรีส์แค่ที่แกงครับซีคีนอันอาเชขอบคุณครับไปก่อนแล้วทุกคนขอบคุณที่ดูไลฟ์นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับรู้ว่ารีที่รักเธอก็คงไม่ชอบต้องหาคำมีแม้แทนคำไหนได้แทนคำว่ารักเอาชื่อพี่เข้าไปแทนที่รักก็คือที่แกอยากเป็นที่รักแต่คงเป็นได้แค่